5,900 บาทนะครับ 5,900 บาทต่อตัวนะนี่คือ Gregory Spear Series นะครับชื่อรุ่นคือ LC Rucksack นะครับ LC คือ LZ เนาะตัวเต็มไม่ย่อนี่คือ Landing Zone นะครับก็เป็นกระเป๋า Rucksack ก็คืออย่างที่บอกนะครับชื่อมันก็คือเป็นกระเป๋าทรงถุงนะครับซึ่งจะใช้งานก็คือต้องเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็หยิบเข้าออกนะครับโหลดของจากด้านบนนะครับไม่ได้มีซิปด้านหน้าด้านข้างเหมือนกระเป๋าเป้แบ็คแพ็ค Gregory เองเนี่ยเป็นบริษัทผลิตเป้นะครับแบ็คแพ็คแล้วก็กระเป๋าเดินทางที่เน้นหนักไปทางกระเป๋าสำหรับนักเดินทางเป็นแบ็คแพ็คเกอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเจ้า2ตัวที่มารีวิววันนี้นะครับเป็นกระเป๋าที่ผมซื้อจากร้าน Ari Outdoor นะครับอีกตัวนึงตัวนี้ซื้อจากร้านThailand Outdoor แห่งจ่ายตัวนี้ซื้อจาก Ari Outdoor นะครับเป็นร้านเดียวกันแต่คนละสาขาเท่านั้นเองตัวละ 5,900 นะครับต่อตัวปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่าราคาขึ้นหรือว่าลงแล้วนะครับไม่น่าจะลงหรอกน่าจะขึ้นนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ขึ้นไปเท่าไหร่ผมซื้อมาใช้งานราวๆประมาณ3ปีแล้วนะครับตัวนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วผมไม่ขายนะถ้าจะซื้อต้องการชอบนะครับกดเข้าไปในลิงก์หรือว่าเอาชื่อร้านนะครับ Thailand Outdoor หรือว่า Ari Outdoor นะครับไปเสิร์ชใน Google แล้วเข้าไปในช็อปหรือว่าผมอาจจะแปะลิงก์ให้ใน description หรือพินคอมเมนต์ก็ได้แล้วกดเข้าไปสั่งซื้อกันเองนะครับราคาก็เป็นของใหม่จากร้านเลยนะครับโอเคตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ผลิตด้วย Cordura ไนลอนนะครับ 1,000 ดีซึ่งก็จะมีความหนาทนทานกว่าน้ำหนักมากกว่านิดนึงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น Cordura 500 ดีก็คือจะบางกว่าแล้วเบากว่าด้วยผมจะมาถ่ายตัวนี้ให้ดูนะครับเป็นหลักจะรีวิวยากหน่อยนะครับเพราะว่ามุมกล้องอะไรผมไม่สามารถจะมอนิเตอร์ไปด้วยได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นแบ็คแพ็คนะครับหรือว่าเป็นกระเป๋าเป้นะกระเป๋าสะพายหลังที่มีความจุประมาณ30ลิตรนะครับที่ช่องบรรจุหลักนะครับส่วนตรงช่องอื่นๆเนี่ยไม่ได้นับนะครับก็เป็นขนาดที่สามารถจะใช้งานในเวลาประมาณ 2-3 วันนะครับสำหรับการใช้งานใส่เสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์เดินทางต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้เน้นกางเกงหลายตัวนะครับเอาไปเสื้อเยอะๆก็อาจจะได้ 3-5 วันเลยนะครับน้ำหนักประมาณ 1.2 กิโล 1.4 กิโลประมาณนั้นนะครับเป็นกระเป๋าในซีรีส์ของSpear Series นะครับ SPEAR Spear เดี๋ยวผมจะมาขยายความและอธิบายรายละเอียดให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับตัวของผ้าหรือว่าวัสดุผลิตกระเป๋าทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นวัสดุตัวบอดี้หลักๆจะเป็นCordura Nylon นะครับ 500D ในเวอร์ชันที่เป็นสีน้ำตาลนี้นะครับส่วนในเวอร์ชันที่เป็นลายคาโมข้างหลังนั้นเป็น 1,000D ก็คือจะหนากว่าน้ำหนักมากกว่านะครับก็ทนกว่าไหมก็ทนกว่านั่นแหละเพราะว่ามันหนากว่านะครับนี่นะครับแข็งแข็งกว่าหนากว่าส่วนเจ้าตัวกระเป๋านะครับด้านหน้าเราจะเห็นว่าเขาจะมีเว็บบิ้งนะครับด้วยกัน4แถวซึ่งสามารถจะติดตั้งกระเป๋าเพิ่มเข้าไปได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะติดอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นกระเป๋าที่มี Molly Compatible แบบนี้นะครับก็ติดเข้าไปแบบนี้ก็จะเพิ่มช่องเก็บแล้วก็ฟีเจอร์ในการใช้งานอื่นๆของเขาเข้ามาอีกนะครับก็เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ตัวนี้เป็นสีแทนนะครับสีแทน Coyote แทนหรือว่าเป็นสีแทนเฉยๆนะส่วนตัวนี้เป็น Coyote Brown น้ำตาลกับแทนสีไม่เหมือนกันเนาะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนแต่ก็โทนเดียวกันโอเคลืมบอกไปเจ้าตัวนี้รีวิวไปแล้วด้วยนะครับในช่องนะครับลองไปดูได้ในอุปกรณ์Outdoor Gears EDC นะลองไปดูใน playlist นะเป็น Triple Odd Design นะแท็กเกียร์นี่นะครับโอเคช่องด้านหน้านะครับจะมีซิปนะครับอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ใต้ฝาซึ่งก็จะใช้งานก็ต้องบีบบัคเคิลนี้นะครับเป็นตัวล็อกฝาปิดด้านบนนะครับแล้วเราก็จะมีช่องซิปที่สามารถจะรูดทะแยงแบบนี้แล้วก็ใส่ของนะครับได้ด้านหน้าแบบนี้นะครับช่องเป็นซิปเฉียงเพราะว่าต้องการให้ดึงมือเดียวถนัดนะครับแบบนี้นะเปิดปิดมือเดียวได้ไม่ต้องเอามือมาจับด้านข้างฝั่งนี้นะครับจะมีช่องใส่ขวดน้ำเป็นยางยืดนะครับสามารถจะใส่ขวดน้ำได้ใส่อุปกรณ์อย่างอื่นถ้าต้องการแบบที่ต้องหยิบใช้บ่อยๆด่วนๆนะครับแบบนี้รองเท้าแตะก็ได้นะครับที่เปียกๆเหน็บรองเท้าแตะไว้ด้านข้างข้างนอกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสายรัดบริเวณตรงนี้แล้วก็ด้านบนด้วยนะครับสามารถจะเปิดแบบนี้เพื่อขยายช่องโหลดสัมภาระด้านบนได้นะอีกฝั่งนึงนะครับตรงข้ามกันจะเป็น
เว็บบิ้งโมลี่เกียร์สามารถติดกระเป๋าเพิ่มได้หรือว่าจะเสียบพวกอุปกรณ์อื่นๆเช่นปากกาอะไรเงี้ยถ้าต้องการแล้วก็จะเป็นสายรัดอีกทีหนึ่งส่วนตรงนี้จะเป็นห่วงนะครับที่ออกแบบมาสำหรับใช้ใส่ trekking pole นะครับหรือว่าไม้ค้ำสำหรับเดินป่าเราเสียบเข้าไปแล้วบิดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาตัว trekking pole สอดเข้าไปใต้นี้แล้วก็ด้านบนก็จะมีสายรัดแล้วก็จะมีตัว stabilize trekking pole อีกชั้นหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับก็รัด trekking pole ด้วยการคลายไอตัวล็อกแบบนี้ออกนะครับดันแบบนี้นะแค่นี้นะครับแล้วก็ขยายช่องนี้ออกเราเอา trekking pole แย่เข้าไปประมาณนี้ด้านล่างของกระเป๋านะครับจะมีตัวสายรัดอีกเหมือนกันแล้วก็ก้นกระเป๋านะครับจะมีรูระบายน้ำในกรณีที่ฝนตกนะครับแล้วน้ำเข้าไปในเป้แต่อุปกรณ์ข้างในเราใส่ถุงไว้นะครับมันก็จะไม่เปียกแต่ว่าในเป้เปียกมันก็จะเดรนน้ำออกด้านล่างนะครับมีรูขนาดใหญ่2รูเพื่อเดรนน้ำออกหรือว่าบางทีสะพายเป้แล้วเดินลุยน้ำนะครับน้ำเข้าจากด้านล่างน้ำก็จะไหลออกก้นกระเป๋ากว้างประมาณ2ฝ่ามือนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่เซนติเมตรเนาะแต่ถ้าลองกางฝ่ามือดูจะเห็นว่าใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ใหญ่พอที่จะสามารถยัดลูกบาสเกตบอลหรือลูกวอลเลย์บอลได้เลยส่วนสายรัดข้างล่างนี่ก็เป็นตัวรับน้ำหนักอีกทีนึงเราสามารถจะใช้ประคองนะครับก้นกระเป๋าไม่ให้ทะลุจากน้ำหนักแล้วก็สามารถจะติดตั้งพวกแผ่นรองนอนนะครับใส่ข้างนอกหรือว่าเสือเนี่ยห้อยไว้ข้างนอกเป้ได้ถ้าต้องการนะครับส่วนของฝาแล้วก็สายสะพายนะครับด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามีแฮนเดิลนะครับหรือว่ามือจับสำหรับยกกระเป๋าในกรณีที่เราจะยกกระเป๋าไว้ในเครื่องบินนะครับขึ้นรถลงรถหิ้วครับยกย้ายมันเนี่ยไม่ได้จะสะพายก็เป็นหูหิ้วที่ใหญ่นะครับแบนแล้วก็จับถนัดสบายมืออยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็ออกแบบมาแน่นหนามั่นคงดีนะครับบริเวณตรงนี้จะมีช่องนะครับสำหรับให้ท่อน้ำนะครับลอดออกมาในกรณีที่เราใช้งานเป้ใบนี้เป็นday pack หรือว่าเป็น hiking pack นะครับสามารถจะใส่เป้น้ำไว้ข้างในแล้วร้อยท่อออกมาข้างนอกนะครับเพื่อเป็นสายยางเอาไว้ดูดน้ำนะครับจะไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ส่วนระบบสายสะพายตัวนี้จะมี stabilize ด้านบนนะครับเป็น support ด้านบนทั้งสองฝั่งเลยคือไม่ให้สายมันรั้งหลังมากนะครับเวลาเดินซึ่งก็ดีนะครับมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็บริเวณสายสะพายก็จะมีการบุนวมๆนะครับด้านในด้านหน้าไว้แล้วก็จะมีการปรับระดับได้รวมถึงจะมีสายเชดสแตรปนะครับหรือว่าสายรัดหน้าอกด้วยนะครับปรับความกระชับได้แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเลื่อนบนล่างได้ด้วยนะครับแล้วก็บริเวณแผ่นหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบ่ง2ซีกซึ่งเวลาเราสะพายมันก็จะห่อกระชับกับหลังเราแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเบลต์นะครับเป็นสายรัดเอวที่ไม่สามารถจะถอดได้นะครับแต่ว่าก็จะปรับเร็วแล้วก็ล็อกเวลาเราวิ่งเคลื่อนที่ปีนป่ายนะครับมันก็จะไม่ก็คือเวลาเราวิ่งกระแทกกับหลังเราหรือว่าไม่สายไปสายมาซึ่งก็ดีนะครับดีเราที่มีแล้วก็ตัวลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นดีริงไนลอนนะครับเหนียวๆเลยแล้วก็สามารถจะปรับความกระชับได้ง่ายเลยด้วยการคลายแบบนี้นะครับจับไอ้ตรงเนี้ยดึงออกแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการจับแบบนี้แล้วดึงขนาดเดินอยู่เนี่ยเราสามารถจะปรับหรือว่าคลายให้กระชับกับหลังเราได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องถอดเป้ออกมาแล้วปรับโอเคคราวนี้เรามาดูฝากันบ้านนะครับฝาจะมีช่องอยู่2ช่องนะครับโดยด้านบนของเขาเนี่ยด้านหน้านะครับจะมีช่องสำหรับใส่อุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับซึ่งขนาดก็จะประมาณใส่โทรศัพท์แว่นตาแว่นกันแดดหูฟังหมากฝรั่งกุญแจบ้านอะไรเงี้ยได้นะครับอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเล็กๆ เป็นซิปอยู่บริเวณด้านหน้าบริเวณโลโก้ตรงนี้นะครับ Gregory ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องที่ใหญ่กว่านะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่ใหญ่พอที่จะใส่หมวกนะครับหมวกแก๊ปถุงมือถุงเท้ากางเกงในหรือว่าสายชาร์จอะไรอย่างเงี้ยใหญ่เลยแล้วก็เปิดได้กว้างด้วยนะครับใหญ่เลยแหละอันนี้นะครับอยู่ด้านบนของฝาปิดนะครับก็เป็นซิป2ฝั่งนะครับเป็นเดินแบบนี้ได้นะครับผมโอเคเรามาดูข้างในกันอ๋อมีโมลี่ด้วยนะใส่เพิ่มได้นะครับต้องการเปิดฝามาข้างในนะครับเราจะเห็นว่ามีโลโก้สเปียร์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแท็กนะครับบอกว่าเป็น SPEAR สเปียร์ที่แปลว่าหอกนะครับแต่ว่าตัวย่อจริงของเขาคือ Special Operationsforces นะครับ personal equipment advanced requirements นะครับก็เป็นชื่อย่อ SPEAR นะครับspecial operation เนี่ยเขารวมเป็นตัวเดียวคือตัว S นะครับก็ประมาณนี้นะครับ special operation forces นะครับ personal equipment advanced requirements ก็เป็นซีรีส์เหมือน tactical ของเจ้ายี่ห้อ Gregory นี่เองนะครับผมก็เป็นรูปหอกกับเป็นรูปเสือดำหรือว่าอะไรไม่รู้นะ Tasmanian Tiger หรืออะไรไม่รู้นะครับ
ส่วนช่องด้านบนนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเป็นถุงนะครับก็คือชื่อรุ่นก็คือ LC Rucksack ก็คือ Landing Zone Rucksack นะครับเหมือนกับเป็นเป้ทหารที่ใช้งานดีพลอยจริงๆมันไม่ได้เป็นเป้ทหารหรอกแต่มันออกแบบแบบแนวทหารแล้วใช้วัสดุสีแล้วก็ดีไซน์ออกแนวทหารหน่อยนะครับโดยด้านในก็จะมีการทำทรีทเมนต์ในผิวนะครับซึ่งป้องกันน้ำฝนได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีช่องนะครับสำหรับให้สายยางร้อยออกแล้วก็จะมีฮุกเอาไว้เกี่ยวเป้น้ำนะครับเราจะมีช่องสำหรับใส่เป้น้ำตรงนี้นะครับจะดูยากนิดนึงเนาะนี่นะครับจะเป็นช่องใส่เป้น้ำถ้าไม่ใช้เป้น้ำเนี่ยเราสามารถจะใส่แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ในตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะตรงนี้มันแข็งๆนะครับกันกระแทกได้กันไปกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็สามารถจะใส่เสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าเก่าแยกจากกันได้แล้วก็ช่องใหญ่ก็เป็นช่องที่เป็นช่องเดี่ยวข้างในนะครับใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็การปิดก็คือเราดึงฝาข้างบนมานะครับโหลดแบบนี้แล้วเราก็ดึงตัวนี้รูดนะครับแบบนี้มันก็จะเหมือนถุงอะนะสามารถจะล็อกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ปิดฝาลงมานะครับจากนั้นก็เอาตัวอันนี้นะครับล็อกแบบนี้นะครับเป็นเป้ตัวหนึ่งที่ผมใช้งานมาประมาณ3ปีนะครับแล้วก็ใช้เดินทางไปในเมืองเดินทางท่องเที่ยวนะครับใส่เสื้อผ้าได้ก็ประมาณ3วันถึง5วันนะครับแล้วแต่ว่าถ้าเราเอากางเกงไปเนี่ยมันใหญ่มันหนักมันก็จะเปื้อนที่ถ้ากางเกงขายาว2ตัวแล้วเสื้ออีก 7-8 ตัวเนี่ยได้เลยนะครับแล้วใส่เสื้อผ้าใส่ชุดอาบน้ำอะไรแบบเนี้ยนะครับน่าจะโอเคอยู่นะครับนี่ก็เป็น Gregory LZ Rucksack นะครับหรือ Landing Zone Rucksack สี Coyote Brown 5,900 นะครับอันนี้ก็ 5,900 แต่ตัวนี้จะเป็นลาย Digital Camo ยังมีแท็กอยู่เลยนะนะครับ LZ Rucksack Digital Camo นะครับก็เป็นสีเขียวดิจิตอลมาพัดหรือว่าวูดแลนด์มาพัดนะครับเป็นสีลาย US Marine นะครับเป็นสีเขียวเข้มสีดำแล้วก็สีแทนแล้วก็จะมีสีน้ำตาลนะครับก็ดูเท่กว่านะครับแล้วก็ในซีรีส์เขาจะมีสีอื่นด้วยดำก็มีนะครับแล้วก็จะมี3 color desert camo นะครับซึ่งหายากมากเลยส่วน multicam ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับนี่คือ Gregory นะครับLZ Rucksack หรือว่า Landing Zone Rucksack นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อีพิโซดหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับ Hey Be Raiden Out